สวัสดีครับหม้อน้ำถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เพราะนอกจากทำหน้าที่ระบายความร้อนแล้วยังเป็นส่วนที่เก็บน้ำยาหล่อเย็นหรือน้ำยาหม้อน้ำแทบจะทั้งระบบไว้หากหม้อน้ำได้รับความเสียหายก็ทำให้ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์มีปัญหาทันทีเมื่อรถเราเกิดปัญหาเกี่ยวกับหม้อน้ำใกล้ๆร้านที่รับเซอร์วิสหรือใกล้บ้านก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่หากเกิดปัญหาในระหว่างเดินทางหรือออกทริปในระยะทางไกลๆการที่จะหาร้านเซอร์วิสคงลำบากถึงเจอร้านก็ต้องใช้เวลาในการเซอร์วิสนานพอสมควรจนเป็นเหตุให้ทริปของเรานั้นล่มไปในที่สุดวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำเพื่อนๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับหม้อน้ำรั่วซึมโดยแผลที่รั่วซึมของหม้อน้ำนั้นไม่ได้ใหญ่เกินไปมากนักด้วยน้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำกันเพราะการใช้น้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำมีข้อดีตรงที่ไม่ต้องรื้อทั้งระบบเพื่อที่จะถอดหม้อน้ำออกมาซ่อมและที่สำคัญผมคิดว่าน้ำยาอุดรอยรั่วของหม้อน้ำหาซื้อได้ง่ายมีแทบจะทุกร้านทุกจังหวัดและราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนักสำหรับรถที่ผมนำมาทำให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างในวันนี้เป็นรถ CBR650F นะครับสาเหตุที่หม้อน้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งกาดหม้อน้ำที่ไม่ดีพอทำให้กาดหม้อน้ำนั้นเสียดสีกับหม้อน้ำจนน้ำยาหล่อเย็นรั่วซึมและจะซึมออกมากเมื่อเครื่องร้อนเพราะจะมีแรงดันในหม้อน้ำที่สูงขึ้นนั่นเองครับน้ำยาอุดรอยรั่วหม้อน้ำที่ผมใช้ในวันนี้คือวิกิตโมลี่เรดิเอเตอร์สต็อปลิงนะครับเพราะเท่าที่ผมใช้มาผลที่ได้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับที่ผมใช้น้ำยาตัวนี้ไม่ใช่เพราะผมได้ค่ารีวิวค่าแนะนำจากผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์นะครับแต่ผมเลือกหาจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและหาซื้อได้ง่ายหาได้แค่ตัวนี้นั่นเองครับแต่ถ้าได้ลองตัวอื่นเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูเปรียบเทียบอีกทีครับแต่ตอนนี้ลองใช้ตัวนี้ไปก่อนเพราะมันยังเหลือจากที่ผมเคยซื้อมาใช้ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรมากครับ1ขวด150 ml ใช้ผสมกับน้ำหล่อเย็นได้10ลิตรเราก็ต้องมาดูว่ารถที่เราใช้น้ำหล่อเย็นทั้งระบบปริมาณเท่าไหร่ก็หารกันไปครับ150 ml กับน้ำหล่อเย็น10ลิตรหารออกมาก็จะได้15 ml ต่อน้ำหล่อเย็น1ลิตรนั่นเองครับ CBR650 ใช้น้ำยาหล่อเย็นทั้งระบบทั้งในหม้อน้ำและในเครื่องยนต์จะอยู่ที่ 2.5 ลิตรและอีก 0.2 ลิตรในหม้อพักสำรองรวมๆกันก็จะประมาณ 2.7 ลิตรเราก็ใส่ลงไปเลยครับ45 ml หลังจากที่เราเติมน้ำยางไปแล้วเราก็เติมน้ำหล่อเย็นให้เต็มหม้อน้ำนะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อน้ำครับจากนั้นเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเดินเบาไว้ประมาณ15นาทีนะครับสังเกตดูว่าน้ำยาก็จะเริ่มเซตตัวอุดรอยรั่วทำให้น้ำยาหล่อเย็นเริ่มหยุดไหลและหยุดซึมไปในที่สุดสำหรับน้ำยาชิ้นนี้เท่าที่ผมสังเกตจะให้ผลดีกับแผลที่บริเวณแผงของหม้อน้ำนะครับเพราะว่าช่องว่างในแผงของหม้อน้ำแคบเลยทำให้น้ำยาไหลผ่านเซตตัวและอุดได้เร็วกว่ารอยรั่วตามตะเข็บที่มีบริเวณที่กว้างกว่าที่น้ำยาจะเข้าอุดรอยรั่วนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นรอยรั่วตะเข็บด้านบนของหม้อน้ำอาจจะใช้เวลาในการอุดรอยรั่วซึมนานกว่าเพราะว่าแรงดึงดูดของโลหิตจะทำให้สารที่อยู่ในน้ำยาที่มีน้ำหนักมากกว่าตกลงด้านล่างเร็วกว่าเลยทำให้การเข้าอุดรอยรั่วด้านบนนั้นทำได้ยากกว่านั่นเองครับเอาครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ถึงเวลาที่กำหนดเราก็สังเกตว่ารอยที่รั่วซึมตามแผงของหม้อน้ำเริ่มไหลช้าลงจนถึงกระทั่งหยุดไหลแล้วให้เราดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักพักครับเพื่อที่จะระบายความร้อนและแรงดันในหม้อน้ำครับแล้วค่อยเปิดฝาหม้อน้ำแล้วเติมน้ำเข้าไปให้เต็มหม้อน้ำและในหม้อพักน้ำสำรองครับผมหวังว่าคลิปนี้คงพอจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับหากใครเจอปัญหาแบบนี้แล้วทดลองใช้แล้วผลเป็นเช่นไรมาแชร์ประสบการณ์กันบ้างนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูว่าผมจะหาอะไรมาให้ทุกคนปวดหัวตามอีกขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ